ละค่ะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าทักษะชีวิตของวัยรุ่นในศตวรรษที่21ที่มีความจำเป็นต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างโดยองค์ประกอบของทักษะชีวิตจะประกอบด้วยข้อแรกเลยค่ะคือการตระหนักรู้หรือรู้จักในตัวเองข้อที่2จะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองข้อ3จะเป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์และความเครียดการคิดวิเคราะห์แยกแยะการคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความเห็นใจผู้อื่นการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารและความรับผิดชอบต่อสังคมเดี๋ยวเราจะแยกพูดเป็น3กลุ่มย่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเราจะพบว่า3ข้อแรกค่ะทั้งการตระหนักรู้ในตนเองความภาคภูมิใจในตนเองและการจัดการอารมณ์และความเครียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความภูมิใจการดูแลใจของตัวเองนะคะเป็นหลักในส่วนที่ข้อที่เกี่ยวกับความการคิดวิเคราะห์แยกแยะการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจแก้ปัญหาเราจะเป็นเรื่องของการใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือส่วนแรกใช้กระบวนการของใจในส่วนของลิมบิกนะคะส่วนที่2จะใช้กระบวนการในส่วนของสมองส่วนคิดหรือ cerebral cortex ที่เราเรียนแล้วในชั่วโมงที่1นะคะส่วนอีก3ข้อที่เหลือเป็นเรื่องของทักษะเกี่ยวกับความเห็นใจผู้อื่นการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารและความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เป็นมุมมองถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ